ังเลยนั่งรถไฟไปก็ได้นะมาเพื่อไปประจวบคีรีขันธ์กันที่นี่มีอะไรมีอะไรแล้วนะเขาบอกว่าเอาใจสายชิลแล้วก็ต้องรักธรรมชาติด้วยค่ะเอาใจสายชิลรักธรรมชาติหัวหินประจวบมีอะไรไปดูค่ะหมู่บ้านเขาเต่าเนาะอำเภอหมู่หินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นักท่องเที่ยวเขาจะมาสะดุดตากับผลงานศิลปะบนกำแพงเขาเรียกว่าสตรีทอาร์ตอย่าสวยงามสะดุดตาหมู่บ้านเขาเต่าค่ะคะหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวย่านชุมชนเก่าประวัติเก่าแก่ทรงคุณค่าเป็นที่ตั้งของอ่างเก็บน้ำเขาเต่าด้วยนักท่องเที่ยวที่มานะคะเขาก็ได้สัมผัสถึงวิถีชีวิตของชาวชุมชนนะคะตลอดจนชาวประมงที่นี่ท่ามกลางชายหาดที่เงียบสงบสวยงามใสละเอียดละเอียดนะชาวบ้านเขาก็เลยนิยมมาฝังทรายอ่ะพี่ดอยฝังทรายทำอะไรทำสปาทรายไงบำบัดโรคกันใหญ่เลยเราเป็นสปาแบบบำบัดโรคใช่แล้วคุณผู้ชมทีนี้ไฮไลท์ของสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญสตรีทอาร์ตเนี่ยผลงานศิลปะบนกำแพงคุณพี่วาสนาท่านนี้นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวหัวหินชะอำบอกเลยว่าตอนนี้ศิลปินอิสระที่มีความเชี่ยวชาญด้านสตรีทอาร์ตเริ่มสร้างสรรค์ผลงานที่บอกเล่าเรื่องราววิถีชีวิตของชาวบ้านที่นี่นะลงไปบนกำแพงอย่างปราณีตจ้ะและบรรจงมาก มีภาพปลาฉลามตัวอ้วนนี่ตัวนี้ เลยเราไปถ่ายตอนที่เขากำลังว่าเลยนะน้องนะ เป็นเหมือนดัชนีวัดแห่งความอุดมสมบูรณ์ของท้องทะเลเขาเต่ามีภาพชายหาดขาวไปเลยตลอดแนวกำแพงนะและอีกเยอะเลยคุณผู้ชมต้องไปดูแล้วมาดูอีกหนึ่งจุดที่แบบนักท่องเที่ยวก็ไม่ควรพลาดเหมือนกันพี่ดอยยังไงก็คือบริเวณที่มีนี่รถจี๊ปเป็นรถพระที่นั่งของในหลวงรัชกาลที่9นะคะที่ครั้งหนึ่งเนี่ยเคยมาตกลมอยู่ที่หมู่บ้านเขาเต่าแห่งนี้แล้วก็มีชาวบ้านพอเห็นปุ๊บใช่ไหมคะเขาก็เลยช่วยกันลากรถขึ้นมาโดยไม่ทราบมาก่อนนะคะว่าเป็นรถยนต์พระที่นั่งของในหลวงรัชกาลที่9นั่นไงนะเพราะฉะนั้นนะคะคุณผู้ชมเราก็ไปถ่ายรูปกันได้เนาะน้องๆหนูๆที่ชอบไปวาดกำแพงที่กรุงเทพพี่แนะนำให้ไปหัวหินได้ไปรังสรรค์ตรงนี้เราต้องไปปล่อยของตรงนี้สวยๆแล้วก็ให้คนมาถ่ายรูปแบบนี้ได้เลยนะคะไปกันเลยที่ประจวบคีรีขันธ์ค่ะ